Z-Tonson Tenronson Magaorochi お待たせしました。闇の力、お送りします。โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนอกกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX Dark Set Racer นั่นเองสำหรับ DX ชิ้นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของหัวหน้าทีมประจันบานแห่งหน่วย Storage Hebikura Shota หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ Jabba Skeibo เอ้ย Jacklas Juggler นั่นเองนะครับผมและเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วสิ่งที่เราจะได้มานั้นก็จะมี Access Card ของ Hebikura Shota เหรียญเมดัลสปาร์ลาดทั้ง8เหรียญซึ่งประกอบไปด้วยเซตตันเมดัลแพนดอนเมดัลมากาโอโรจิเมดัลโกลซาเมดัลเมลบาเมดัลซูเปอร์คอฟเมดัลกันคิวเมดัลและเรคิวบัสเมดัลนั่นเองและแน่นอนอีกหนึ่งชิ้นที่เราจะได้มาพระเอกของงานนี้นั่นก็คือ DX Dark Set Racer นั่นเองสำหรับตัว Dark Set Racer นี้ก็จะมีรูปร่างแบบเดียวกันกับ Ultra Set Racer เลยนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าวิธีการเล่นต่างๆนั้นก็เหมือนกันกับตัว Ultra Set Racer เลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นตัวดีเทลคร่าวๆของ Dark Set Racer นั่นเองนะฮะตัวปีกสามารถกางเข้าแล้วก็กางออกได้ตรงด้านซ้ายล่างจะมีไกที่เอาไว้เล่นเสียงกลไกต่างๆของของเล่นชิ้นนี้นั่นเองและข้างๆกันนั้นถ้าหากสังเกตดีๆแล้วล่ะก็จะมีตัวลำโพงแอบเนียนซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะและเมื่อหากว่าเราดูกันที่ตรงด้านหลังแล้วล่ะก็จะพบกับช่องใส่ฐานอยู่นั่นเองซึ่งฐานที่ใช้นั้นก็ยังคงเป็นฐานขนาด 3A ทั้งหมด3ก้อนนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเมื่อทำการใส่ฐานอะไรพร้อมแล้วล่ะก็ทำการเปิดสวิตช์เพื่อเริ่มเล่นเจ้าตัว Dark Set Racer นี้ได้เลย
絶対だと思ってる連中に、その正義の危うさを味わわせるためにな。ああ。またやっちまった。決まってんだろ。俺たちの基地を取り戻しに行くぞ。もっと、隊長な。それにどちらにしろ俺はライザーが壊れちまったからもう怪獣にはなれない。หากว่าเราทำการเหนี่ยวไกค้างเอาไว้พร้อมกับทำการกดเลื่อนเปิดสวิชแล้วล่ะก็ตัว Dark Set Racer จ
จะทำการเปลี่ยนเข้าสู่โหมดลับอีกโหมดหนึ่งซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่มีเสียงของนักแสดงพูดประโยคตอนกำลังจะแปลงร่างซึ่งในโหมดนี้นั้นก็ยังคงแบ่งได้อีก2โหมดนั่นก็คือโหมดตอนแปลงร่างเป็นเซปเทนดอนและโหมดตอนที่กำลังจะแปลงร่างเป็นทริคิงแล้วก็ไฟท์คิงนั่นเองซึ่งในการที่จะเปลี่ยนเป็นแต่ละโหมดนั้นก็ให้เราทำการเหนี่ยวไกค้างเอาไว้หากมีเสียงพูดว่าทำได้ไม่เลวเลยนี่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วจะเป็นโหมดที่จะเล่นเสียงตอนที่แปลงร่างเป็นเซปเพนดอนและหากว่าเรากดไกค้างเอาไว้แล้วมีเสียงคำว่าช่วยไม่ได้นะจะช่วยสักหน่อยแล้วกันจะเป็นการเข้าสู่โหมดในการแปลงร่างเป็นทริคิงแล้วก็ไฟท์คิงนั่นเองyou
ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิว DX Dark Set Racer ชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองมาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก่อนแล้วกันผมเองก็ต้องขอตัวก่อนไปละฮะบายจ้า